สวัสดีครับ e ีีนี้มาคุยกันในเรื่อง8ประโยคเปิดใจที่คุณต้องฟังสักครั้งในชีวิตนะครับในโลกที่เต็มไปได้วยข้อมูลที่ไม่รู้จบแล้วก็มีมุมมองที่เยอะแยะมากมายนะครับหลายครั้งที่ประโยคที่เรียบง่ายที่สุดมักจะมีพลังในการเปลี่ยนความคิดแล้วก็ทําจิตใจให้เปิดกว้างคําพูดที่ดีสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับการลงมือมทําทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็จุดประกายการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเองนะครับ ในเอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง8ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งที่หากว่าเราได้เอาไปไตรตรองแล้วก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราแล้วนะครับมันก็จะมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราในเรื่องความสําเร็จความล้มเหลวความกล้าหาญแล้วก็การเติบโตของชีวิตขอให้คุณเปิดใจปล่อยให้ประโยคเหล่านี้ทํางานคู่ไปกับประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจของคุณไม่ว่าคุณกําลังจะ,ะเผชิญกับความซับซ้อนในอาชีพการงาน การพัฒนาตัวเองหรือว่ากำลังหาสิ่งที่คุณหลงไหลประโยคเหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางท้าทายคุณแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณเปิดใจรับความเป็นไปได้อันไรขีดจำกัดที่รอคุณอยู่นะครับข้อ 1. ถ้าไม่อยากโดนวิพาก์วิจารณ์ก็อย่าทำอะไรเลยอย่าพูดอะไรเลยอย่าเป็นอะไรเลยความกลัวคำวิพาก์วิจารณนั้นเป็นพลังรุนแรงที่มันสามารถปิดปากปิดเสียงปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หยุดยั้งความก้าวหน้าของคนเราได้นะครับ ประโยคนี้บอกความเป็นจริงที่แรงแต่ว่าตรงไปตรงมาวิธีที่ได้ผลในการหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการไม่ทําอะไรเลยไม่แสดงออกอะไรเลยและไม่ต้องมีความทะเยอทะยานอะไรเลยในชีวิตแต่ว่าเส้นทางดังกล่าวมันจะนําไปสู่ความหมดพลังแล้วก็ชีวิตที่ไม่สมหวังนะครับการเปิดใจรับประโยคนี้หมายถึงการที่คุณรู้และเข้าใจว่าคําวิจารณ์นั้นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นแต่มันยังเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังก้าวออกจากขอบเขตความสะดวกสบายหรือว่าคอมฟอร์ทโซนของคุณ และท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ของตัวคุณเองนะครับประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่ประชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ายังคงเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีในสมัยโบราณกาลิเลโอกาลิเลีได้ทําการจําลองระบบสุริยะบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อของคนทั่วไปในตอนนั้นทําให้เขาถูกตําหนิอย่างรุนแรงแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาล และในทํานองเดียวกันในเรื่องของสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย์คนอย่างมาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และโรซาพาร์กก็ต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์และการต่อต้านอย่างรุนแรงแต่ว่าการกระทําของพวกเขาก็ถือเป็นสิ่งสําคัญในการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันสําหรับมนุษยชาติทุกคนในโลกสมัยใหม่บรรดาความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์มักจะขยายออกไปทางโซเชียลมีเดียและก็อินเทอร์เน็ตคนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นคนสาธารณะหรือว่าแม้แต่คนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆนะครับ ก็ต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์และการตัดสินจากคนอื่นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นเริ่มต้นทํางานใหม่ทําธุรกิจใหม่หรือเพียงแค่แสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างออกไปเราก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับสิ่งสําคัญไม่ใช่การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับมันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้จักแยกแยะระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ที่มันสามารถให้ข้อมูลดีๆที่มีคุณค่าแล้วก็ช่วยให้คุณเติบโ กับการวิจารณ์ไปเรื่อยที่ไม่มีมูลความจริงซึ่งมักจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือว่าความอิจฉาริษยานะครับการพัฒนาจิตใจที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของตัวเองขณะเดียวกันก็เปิดใจรับความคิดเห็นที่สร้างสรร์ถือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากนี้การน้อมรับคําวิจารณ์สามารถนําไปสู่การเติบโตทั้งส่วนตัวแล้วก็ทั้งการงานอาชีพของคุณได้มันเป็นการเปิดประตูสู่มุมมองและก็แนวคิดใหม่ๆ สร้างกรอบความคิดที่ปรับตัวและก็ยืดหยุ่นมากขึ้นมันเป็นการเตือนใจว่าเราทุกคนกําลังก้าวหน้าเรียนรู้และก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาประโยคนี้สอนเราว่าการหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะทํานะครับแต่จุดมุ่งหมายควรจะเป็นการที่เราจะทําเราจะพูดและเราจะเป็นให้ได้แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านั่นคือเส้นทางสู่การเติบโตผลกระทบด้านบวกและการเติมเต็มของชีวิตเรานะครับข้อ 2. อะไรก็ตามที่คุณกลัวที่จะทํา จงลงมือทําประโยคนี้พูดถึงประสบการณ์สากลของมนุษย์คือความกลัวความกลัวไม่ว่าจะเป็นความกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกปฏิเสธหรือว่ากลัวสิ่งที่เรายังไม่รู้มันเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังมากที่มันสามารถทําให้เราหาข้ออ้างที่จะอยู่เฉยเฉยมันจะขัดขวางจิตใจของเราไม่ให้เราไล่ตามเป้าหมายและความฝันประโยคนี้จะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความกลัวในหัวของเราโดยบอกว่าสิ่งที่ทําให้เรากลัวคือสิ่งที่เราควรเผชิญหน้าและก็ยอมรับมันอย่างกล้าหาญ จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังคำแนะนำนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดและการเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อเอาชนะมันเมื่อเราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากลัวเรามีแต่จะเพิ่มความกลัวเท่านั้นแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเรากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวเรามักจะพบว่าความกลัวนั้นน่ากลัวน้อยกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้กระบวนการนี้ในทางจิตวิทยาเรียกว่าการบำบัดด้วยการสัมผัสโดยการสัมผัสวัตถุหรือว่าสถานการณ์ที่น่ากลัวทีละน้อยมันจะลดความรู้สึกกลัวเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ ในการเติบโตและก็ความสำเร็จส่วนตัวประโยคนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไม่น่าเชื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างจำเป็นจะต้องก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของเราและก็ออกไปเผชิญกับความกลัวอย่างเช่นการพูดในที่สาธารณะก็ถือเป็นความกลัวที่คนทั่วไปมีกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำและการมีอิทธิพลต่อคนอื่นนะครับนักพูดหรือวิทยากรที่ประสบความสำเร็จหลายคนอย่างเช่นซูสานเคนผู้แต่งหนังสือคว i เอก็เริ่มต้นจากการเป็นคนที่กลัวการพูดในที่สาธารณะ แต่เอาชนะความกลัวนี้ได้ด้วยการฝึกฝนและการกล้าหาญที่จะทําการสร้างสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็มักจะต้องจัดการกับความกลัวด้วยบรรดาศิลปินนักวิทยาศาสตร์และก็นักประดิษฐ์ต้องกล้าคิดเหมือนกับการประจนภัยไปในดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาเสี่ยงต่อความล้มเหลวและการถูกวิพากวิจารณ์อย่างเช่นเจเคโรลิงซึ่งเผชิญกับการปฏิเสธหลายครั้ง และในส่วนลึกของจิตใจตอนแรกเธอก็กลัวความล้มเหลวก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จกับหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์และความกล้าหาญของเธอที่จะทําต่อไปแม้เธอจะกลัวนําไปสู่หนังสือที่นักอ่านชื่นชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมโลกนะครับนอกจากนี้ประโยคที่ว่าอะไรก็ตามที่คุณกลัวจงลงมือทํายังสนับสนุนให้เรานิยามความหมายใหม่ของสิ่งที่เรากลัวแทนที่จะมองว่าความกลัวเป็นสัญญาณบอกให้เราหยุด เรากลับมองว่ามันเป็นสัญญาณว่าเรากําลังอยู่บนเส้นทางที่บางสิ่งมีความหมายมันกลายเป็นเครื่องหมายของการเติบโตและเป็นความท้าทายที่เราต้องยอมรับประโยคนี้บอกให้เราตัดสินใจเพื่อกําจัดผลกระทบจากความกลัวที่ทําให้เราอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรมันกระตุ้นให้เรารเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทําให้เรากลัวและเข้าใจว่าความท้าทายเหล่านี้มักจะนําไปสู่การเติบโตและความสําเร็จของคนเราอย่างมีนัยยะสําคัญการทําในสิ่งที่เรากลัวจะเป็นการทําลายอุปสรรค เปิดประตูบานใหม่และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของเรานะครับประโยคที่ 3. ฉันเป็นคนเดินช้าแต่ฉันไม่เคยเดินถอยหลังประโยคนี้พูดถึงคุณธรรมของความภาคเพียรและคุณค่าของการพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะก้าวไปเร็วหรือว่าช้าแค่ไหนก็ตามในโลกที่มักจะยกย่องความสาเร็จอย่างรวดเร็วและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดประโยคนี้จะทําหน้าที่เป็นสิ่งเตือนใจที่ทรงพลังว่าความก้าวหน้าที่มั่นคงแม้จะช้า แต่ก็มักจะมีคุณค่ามากกว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ตามมาด้วยการล้มจนบาดเจ็บหนักหรือว่าถอยหลังกลับไปเริ่มต้นใหม่สาระสําคัญของประโยคนี้จะเห็นได้ในเรื่องราวของอับราฮัมลินคอนที่เผชิญกับความพ่ายแพ้มากมายทั้งชีวิตส่วนตัวและก็อาชีพทางการเมืองของเขาในตอนเริ่มแรกก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาการเดินทางของเขานั้นโดดเด่นด้วยความก้าวหน้าที่ช้า และเกิดความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาไม่เคยถอยห่างจากเป้าหมายและก็อุดมคติของเขาเลยชีวิตของลินคอนเป็นตัวอย่างของความจริงที่ว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนมักจะเกิดขึ้นกับคนที่แน่วแน่และก็อดทนในการแสวงหานะครับในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าที่ช้าและมั่นคงเป็นเรื่องธรรมดามากการค้นพบที่ก้าวหน้าหลายครั้งไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นอัจฉริยะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นผลจากการทํางานอย่างไม่ลดละเป็นเวลาหลายปีหรือบางครั้งหลายทศวรรษ ตัวอย่างเช่นชาวดาวินใช้เวลากว่า20ปีในการค้นคว้าและพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะตีพิมพ์หนังสือ On the Origin of Species ความมุ่งมั่นอย่างช้าๆแต่แน่วแน่ต่อการวิจัยของเขาได้เปลี่ยนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตส่วนตัวและก็อาชีพการงานประโยคนี้กระตุ้นให้เราเห็นคุณค่าของความมุ่งมั่นพักเพียรอย่างต่อเนื่องมากกว่าความเร็ว มันเป็นการเรียกร้องให้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะต้องท้อแท้จากการทำอะไรแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ดังใจในทันทีการเดินทางสู่การเรียนรู้ทักษะความสามารถการสร้างธุรกิจหรือการเติบโตส่วนตัวมักจะช้าแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างไรก็ตามกุญแจสู่ความสําเร็จมักจะอยู่ที่การก้าวไปข้างหน้าแม้จะช้าๆโดยไม่ท้อถอยมุมมองนี้ยังใช้ได้ดีในเรื่องของการเรียนรู้และการศึกษา ความเชี่ยวชาญในทักษะที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการเล่นเครื่องดนตรีการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือว่าการเป็นคนเชี่ยวชาญด้านเทคนิคต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาคนที่เดินช้าๆที่ไม่เคยเดินถอยหลังในที่สุดก็จะนำหน้าคนที่รีบเร่งไปข้างหน้าเพียงเพื่อจะถอยกลับเมื่อเจอสัญญาณแรกของความยากลำบากเท่านั้นประโยคนี้จะมอบพลังแห่งความมานะอุตสาหะให้เรามันเตือนเราว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามมักจะเป็นไปอย่างช้าๆ และความเต็มใจที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ถอยหลังคือจุดเด่นของความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นนะครับข้อ 4. แชมเปี้ยนคือคนที่ลุกขึ้นมาเมื่อคนอื่นลุกไม่ได้ประโยคที่ลึกซึ้งนี้สรุปแก่นแท้ของความยืดหยุ่นที่แท้จริงและก็จิตวิญญาณของคนที่เป็นแชมป์มันบ่งบอกถึงความสามารถพิเศษที่ก้าวข้ามความยากและก็ความท้าทายแม้ว่าโอกาสที่มีดูเหมือนยากที่จะเอาชนะได้และสถานการณ์ก็รู้สึกเกินความสามารถที่จะทนได้ คุณภาพของความยืดหยุ่นนี้คือสิ่งที่แยกแชมป์ตัวจริงออกจากคนอื่นๆทั้งในด้านกีฬาธุรกิจและก็การใช้ชีวิตนะครับโลกแห่งกีฬามีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับความยืดหยุ่นที่ว่านี้ลองนึกถึงมูฮัมหมัดอาลีซึ่งอาชีพการชกมวยระดับตำนานของเขาเกี่ยวข้องกับความสามารถทางร่างกายพอๆกับจิตวิญญาณที่แนว่วแนว่และความสามารถในการกลับมาแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นหลังจากความล้มเหลวในทำนองเดียวกันเรื่องราวของเซเรนาวิลเลียม ผู้เอาชนะการบาดเจ็บและความท้าทายส่วนตัวเพื่อกลับมาเล่นเทนนิสระดับสูงสุดอีกครั้งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความคิดของคนที่ได้ชื่อว่าแชมปเปี้ยนในโลกธุรกิจก็มีเรื่องราวของคนที่เผชิญกับความล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นครั้งใหม่ตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์ซึ่งเคยถูกไล่ออกจาก Apple ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งขึ้นมาเองแต่ว่าเขากลับมาอีกครั้งในเวลาต่อมาเพื่อนำพาบริษัทไปสู่จุดสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมมมีีาาาาากกก่ออออนนนรเเเดิิิทงงงงขงขขบถึจตวญญ,ญณชปย มันไม่ใช่แค่การประสบความสําเร็จอย่างเดียวแต่มันยังมาจากการฟื้นตัวจากความล้มเหลวด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่มากขึ้นนะครับแนวคิดนี้ยังเอามาใช้ได้กับการเอาชนะความท้าทายและการดิ้นรนส่วนตัวของคนทั่วไปด้วยนะครับการเอาชนะความทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางกายการรับมือกับความสูญเสียหรือว่าการเอาชนะอุปสรรคส่วนตัวล้วนแต่ต้องใช้หัวใจของแชมเปี้ยนมาเป็นแนวทาง มันคือการค้นหาความเข้มแข็งที่เราจะยืนหยัดให้ได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณบอกว่าคุณควรจะล้มลงคุณควรจะนอนแผ่และคุณควรจะยอมแพ้ประโยคน,นี้ยังชวญให้คุณใคร่ครวญถึงคำจำกัดความของความล้มเหลวของคนเราด้วยความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะมาหลังจากความล้มเหลวครั้งใหญ่ และความกล้าหาญที่จะทําต่อไปคือสิ่งที่กําหนดความสําเร็จของคนเรานะครับประโยคนี้สอนเราเกี่ยวกับจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่ยออ่อท้อและพลังของการฟื้นฟูมันสนับสนุนให้เราใช้กรอบความคิดที่บอกว่าการยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกที่เราจะเลือกและทุกครั้งที่ล้มคือโอกาสที่จะแข็งแกร่งขึ้นเป็นการเรียกร้องให้เราเปิดใจรับความคิดแบบแชมเปี้ยนมาจากภายในไม่ว่าเรากําลังต่อสู้อยู่บนเวทีไหนก็ตามข้อ 5. คุณพลาดช็อตที่คุณไม่ได้ถ่าย100%เซ ประโยคนี้เป็นประโยคประจำใจของแอดมินเลยนะครับในฐานะคนที่ชอบถ่ายภาพและก็เป็นช่างภาพมือสมัครเล่นมันบอกถึงความสําคัญของการกล้าเสี่ยงและการคว้าโอกาสมันเป็นการเตือนใจที่ทรงพลังว่าการไม่ทําอะไรเลยหรือว่าการมัวแต่ลังเลสงสัยมักจะนําไปสู่การพลาดโอกาสและความเสียใจมุมมองนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าปกติแล้วโอกาสดีจะเกิดขึ้นและอยู่ให้เราไขว้คว้าได้ไม่นานและความกลัวความล้มเหลวมักจะกีดขวางไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ สาระสําคัญของประโยคนี้อยู่ที่คํากระตุ้นการตัดสินใจมันท้าทายความคิดทั่วไปที่คนชอบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพราะว่าความกลัวความล้มเหลวหรือว่ากลัวว่าจะถูกปฏิเสธแต่ตามที่ประโยคนี้กล่าวไว้อย่างชัดเจนผลลัพธ์ที่รับประกันได้100%เเซของการไม่พยายามก็คือการไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานในฝันของคุณการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการแสดงความรู้สึกกับใครสักคนก็ตามการทําไปโดยอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็ดีกว่ามาเสียใจทีหลังที่ไม่เคยพยายามเลยนะครับ ในโลกของการทำงานความรู้สึกนี้เป็นหลักชี้นำคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักในเรื่องความเต็มใจที่จะเสี่ยงพวกเขาเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสำเร็จและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะอยู่อีกด้านหนึ่งของความเสี่ยงเสมอตัวอย่างเช่นเจฟฟ์เบซอสเสี่ยงอย่างมากในการเริ่มต้นธุรกิจ a อ a z o n โดยออกจากงานสบายๆเพื่อเริ่มต้นงานร้านหนังสือออนไลน์และพัฒนากลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ประโยคนี้ยังใช้ได้กับการเติบโตและการพัฒนาของคนแต่ละคนด้วยการเรียนรู้ทักษะความสามารถใหมๆ่ๆการสำรวจสถานที่ใหมๆ่ๆและการเปิดใจรับประสบการณ์ใหมๆ่ๆทําให้เราจําเป็นต้องลงมือทําเพื่อก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับสิ่งที่เราไม่รู้และเข้าใจว่าการเติบโตมักจะต้องอาศัยการกล้าเสี่ยงในงานที่ต้องสร้างสรรค์กรอบความคิดนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับศิลปินนักเขียนและนักดนตรี ต้องนําผลงานของตัวเองออกสู่สายตาของชาวโลกอย่างต่อเนื่องพวกเขาเสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์และการปฏิเสธอย่างไรก็ตามการกระทําที่กล้าหาญนี่เองที่นําไปสู่การค้นพบการยอมรับและความสําเร็จท้ายที่สุดแล้วประโยคนี้เป็นการเชิญให้เราเปิดใจรับแนวทางการใช้ชีวิตเชิงรุกมันเป็นการเรียกร้องให้เราถอยห่างจากการอยู่เฉยๆและไปลงมือทําอย่างแข็งขันกับความฝันและก็แรงบันดาลใจของเราด้วยการลงมือทําเราเปิดใจรับความเป็นไปได้ของความสําเร็จ การเรียนรู้และการเติบโตโดยใช้โอกาสที่ชีวิตมอบให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อ6ถ้าคุณไม่ทำอะไรผิดเลยแสดงว่าคุณยังไม่ได้พยายามทุกวิธีจริงๆความกลัวที่จะทำผิดพลาดมักจะขัดขวางเราไม่ให้ลองสิ่งใหม่ๆก้าวข้ามขีดจากัดและขัดขวางการเติบโตของเราในที่สุดคำพูดนี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความจริงพื้นฐานการทำผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสำเร็จ และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณอยากจะทํามันข้อผิดพลาดไม่ได้มีความหมายตื้นๆเพียงแค่ความผิดพลาดเท่านั้นแต่มันทําให้คุณเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทุกข้อผิดพลาดที่เราทํามอบบทเรียนอันมีค่าซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้จากความสําเร็จเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้บอกไว้อย่างชัดเจนในชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จมากมายตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันผู้ซึ่งการทดลองที่ล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนทําให้เขาประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาสําเร็จในที่สุด มุมมองของเขาเกี่ยวกับความล้มเหลวมีคําพูดอันโด่งดังว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันเพิ่งค้นพบหนึ่งหมื่นวิธีที่ไม่ได้ผลในมุมมองของคนที่กล้าลงมือทําความล้มเหลวมักจะถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศและเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนหนึ่งกําลังก้าวข้ามขอบเขตที่กล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆบริษัทต่างๆเช่น SpaceX และ Tesla ซึ่งนําโดยอีลอนมัสส์ท้องเผชิญกับปัญหาและความล้มเหลวมากมายแต่การผ่านความท้าทายเหล่านี้ทําให้พวกเขา มีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำกว่าคู่แข่งยิ่งไปกว่านั้นความกลัวที่จะทําผิดพลาดจะขัดขวางความคิดสร้างสรรค์และขัดขวางความสามารถในการคิดนอกกรอบของเราในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวรรณกรรมหรือว่าดนตรีข้อผิดพลาดมักจะนําไปสู่การค้นพบที่ไม่คาดคิดและการสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวอย่างเช่นเจเคโรลลิงต้องเผชิญกับการปฏิเสธหลายครั้งจากสำนักพิมพ์หลายแห่ง ก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะถูกยอมรับและตีพิมพ์ในที่สุดแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะครับการเปิดใจรับข้อผิดพลาดมันยังช่วยส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตที่นักจิตวิทยาแคโรดเวกได้พูดเอาไว้และได้รับความนิยมแพร่หลายกรอบความคิดแบบเติบโตสร้างความเชื่อที่ว่าความสามารถและสติปัญญาของเราสามารถพัฒนาได้ผ่านการอุทิศตัวและก็การทํางานหนักมันตรงกันข้ามกับกรอบความคิดแบบตายตัวซึ่งความผิดพลาดจะถูกมองว่า เป็นภาพสะท้อนของความไร้ความสามารถที่คนเราไม่มีทางจะแก้ไขตัวเองได้ความพร้อมที่จะทำและหากผิดพลาดก็จะเรียนรู้จากมันถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความพยายามการเรียนรู้และประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดด้วยการปรับกรอบวิธีที่เรามองข้อผิดพลาดเราสามารถปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตการทำสิ่งใหม่ๆและความสามารถในการฟื้นตัวจากความทุกข์ยากได้นะครับประโยคที่ 7. อะไรที่อยู่ในใจนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว ประโยคนี้บอกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของจิตใจมนุษย์ในการเป็นจุดเริ่มต้นให้สิ่งต่างๆในชีวิตของคนเรากลายเป็นความจริงประโยคนี้เน้นความคิดที่ว่าการรับรู้ความเชื่อและความคิดของเราเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตจริงและบรรลุผลสําเร็จในชีวิตของเราแนวคิดนี้เป็นรากฐานที่สําคัญในทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางจิตวิทยาต่างๆตลอดจนคําสอนทางปรัชญาและคําสอนทางจิตวิญญาณมากมาย บทบาทของความคิดในการกําหนดความสําเร็จและความล้มเหลวได้รับการศึกษาวิจัยและก็ยอมรับกันมาเป็นเวลานานงานวิจัยของคาร์ดเวกเกี่ยวกับเรื่องกรอบความคิดแบบคงที่และกรอบความคิดแบบเติบโตสแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งนี้นะครับกรอบความคิดแบบตายตัวเชื่อว่าความสามารถของคนเรานั้นคงที่ไม่สามารถทําให้ดีขึ้นได้อีกมันนําไปสู่การหลีกเลี่ยงอะไรที่ยากท้าทายและทําให้คนที่คิดแบบนั้นกลัวความล้มเหลวในทางตรงกันข้ามกรอบความคิดแบบเติบโต มองว่าความสามารถเป็นสิ่งที่พัฒนาได้มันจะกระตุ้นให้คุณยอมรับความท้าทายและเรียนรู้จากความล้มเหลวการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดสามารถเปลี่ยนวิธีการรับมือกับความท้าทายและโอกาสของชีวิตได้ดีในมุมมองของการพัฒนาตัวเองประโยคนี้เป็นแรงจูงใจที่ท,ทรงพลังสแสดงให้เห็นว่าด้วยการเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของเราเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้แนวทางการคิดอย่างเช่นการคิดเชิงบวกการยืนยันตัวเองว่าเราทําได้ และการมองเห็นภาพความสำเร็จของเราล่วงหน้าอย่างชัดเจนตั้งแต่มันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งบุคคลที่ประสบความสำเร็จจานวนมากถือว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาประสบความสำเร็จตัวอย่างเช่นนักกีฬามักจะใช้เทคนิคการสร้างภาพในความคิดขึ้นมาเพื่อให้การฝึกซ้อมได้ผลดีและก็มีแรงจูงใจโดยจินตนาการจนเห็นเป็นภาพเหมือนกับการไปถ่ายภาพหรือว่าวิาวดีโอว่าตัวเองประสบความสำเร็จในการแข่งขันน่าทึ่งที่ผลการวิจัยบอกว่ามันสามารถเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะชนะในการแข่งขันจริงได้มากขึ้น นอกจากนี้ประโยคนี้ยังพูดถึงแนวคิดของการทำนายอนาคตตัวเองที่มีหลักการว่าความคาดหวังของคนเราสามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้หากเราเชื่อว่าเรามีความสามารถและถูกกำหนดให้ประสบความสำเร็จเราก็มีแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้นในทางกลับกันถ้าเราเชื่อว่าเราถูกกำหนดให้ล้มเหลวเราก็จะทำลายโอกาสในการประสบความสำเร็จของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัว พลังของจิตใจยังปรากฏชัดในการเอาชนะความทุกข์ยากอีกด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นตัวสแสดงให้เห็นว่าคนที่รักษาทัศนคติแบบเชิงบวกและวิธีการรับมือแบบปรับเปลี่ยนได้มีแนวโน้มที่จะเอาชนะความท้าทายและความเครียดได้มากกว่าความแข็งแกร่งทางจิตนี้เป็นเหตุผลสําคัญไม่ใช่แค่การอยู่รอดแต่ยังทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อต้องเผชิญกับความยากลําบากอีกด้วยนะครับประโยคที่ว่าอะไรที่อยู่ในใจนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าจุดเริ่มต้นของความสาเร็จและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคือจิตใจเป็นการบอกให้เราสร้างทัศนคติเชิงบวกและมุ่งเน้นการเติบโตโดยรู้และเข้าใจว่าความคิดและความเชื่อของเราเป็นรากฐานสําหรับการสร้างชีวิตของเราและเข้าใจชัดเจนถึงศักยภาพของเราประโยคที่ 8. ความสําเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องร้ายแรงและความกล้าที่จะทําต่อไปเป็นสิ่งสําคัญประโยคที่ลึกซึ้งนี้มาจากวินสตันเชอร์ชิล บอกแก่นแท้และความยืดหยุ่นของความมุ่งมั่นอุตสาหะเมื่อเผชิญกับช่วงขึ้นขึ้นลงของชีวิตมันเตือนเราว่าความสําเร็จและความล้มเหลวไม่ใช่สถานะที่อยู่ถาวรแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเสมอตลอดเส้นทางของชีวิตเราตัวชี้วัดความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่ความกล้าที่จะภาคเพียรและก็ก้าวต่อไปข้างหน้าแม้จะมีความพ่ายแพ้และความยากหรือว่าท้าทายก็ตามความคิดที่ว่าความสําเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดบอกถึงธรรมชาติของชีวิตและความสําเร็จที่มีพลังไม่สิ้นสุด ความสาเร็จแต่ละอย่างคือเหตุการณ์สาคัญอย่างหนึ่งก็จริงในชีวิตของเราแต่ว่ามันยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดและความสําเร็จแต่ละอย่างมันจะเป็นการปูทางไปสู่ความท้าทายและก็เป้าหมายใหม่ๆมุมมองนี้มีความสําคัญต่อการเติบโตและการเติมเต็มชีวิตในระยะยาวมันทําให้เราเรียนรู้และอยากจะทําให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนที่จะนิ่งเฉยหรืออยู่กับความสําเร็จเก่าๆเ,เดิมๆในทางกลับกันความคิดที่ว่าความล้มเหลวไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต เป็นยาแก้พิษที่มีประสิทธิภาพสําหรับความกลัวความล้มเหลวซึ่งมักจะขัดขวางคนเราไม่ให้ลองสิ่งใหม่ๆห,หรือว่ากล้าเสี่ยงประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่พบกับความล้มเหลวครั้งใหญ่แต่ไม่ได้ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมากําหนดชีวิตของพวกเขาการทดลองที่ล้มเหลวหลายครั้งของโทมัสเอดิสันก่อนที่จะประดิษฐ์หลอดไฟเจเคโริงที่ถูกปฏิเสธต้นฉบับหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ และความพ่ายแพ้ของสตีฟจ็อบส์หลังจากถูกไล่ออกจาก Apple เพียงเพื่อกลับมาและมันนำไปสู่จุดสูงสุดครั้งใหม่ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงเรื่องนี้นะครับหัวใจของประโยคนี้คือแนวคิดเรื่องความกล้าหาญความกล้าที่จะทำต่อไปแม้จะมีความยากลำบากความกล้าหาญเป็นสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นแตกต่างจากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมันเกี่ยวกับความยืดหยุ่นความสามารถในการฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้และความมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก ประโยคที่ว่าความสําเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องร้ายแรงความกล้าที่จะทําต่อไปเป็นสิ่งสําคัญเป็นประโยคที่รวมเอาปรัชญาอันทรงพลังเพื่อชีวิตและความสําเร็จมันสอนเราว่าการเดินทางของเรามีทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวแต่สิ่งสําคัญที่แท้จริงคือความกล้าที่จะทําและก็มุ่งหน้าต่อไปความกล้าหาญความเต็มใจที่จะพากเพียรเพื่อการเติบโตถือเป็นรากฐานสําคัญของความสําเร็จและความสมหวังที่ยั่งยืนนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถที่จะให้กำลังใจใช่องได้ด้วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ